ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และส่งความเห็นมาได้นะครับที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับสิงหาคมเดือนที่ต้องจับตาทางการเมืองครับมัวลุ้นนะฮะว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่คุณเศรษฐาจะอยู่หรือจะไปและดิจิตอลวอลเล็ตที่คนลงทะเบียนไปแล้วกว่า18ล้านคนจะได้ใช้จริงหรือเปล่าและลุ้นหาคำตอบครับว่าทำไมคุณทักษิณขออนุญาตศาลไปดูใบเพื่อรักษาตัวครับก็ต้องถามว่าก่อนอื่นต้องถามว่าอาจารย์วีระจะขออนุญาตไปดูใบด้วยหรือเปล่าหลังจากที่สร้างความเกรียวกราวในสภาวันก่อนเนี่ยแกจะอยู่ลำบากแล้วนะเพราะว่าคนที่จะหาเรื่องแกเนี่ยบอกว่าเนี่ยอาจารย์มีอะไรมาเปิดเผยเปิดโปงอีกไหมเนี่ยแล้วคนที่เขาไม่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทเนี่ยเขาจะมาหาเรื่องอาจารย์หรือเปล่าอ้าวเหรออ๋อไปเบรกเหรอผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเรื่องสารภาพไม่ใช่สารภาพคือเรื่องการจะได้สิทธิ์ในการใช้เงินในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมก็รู้ตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของใช่เพราะฉะนั้นจะมายุ่งอะไรกับผมแล้วคุณไปยุ่งกับเขาก่อนไม่เขาชวนผมไปทำผมก็ไปทำงานของผมอะแต่ว่าถ้าผมฟังที่อาจารย์วีระอภิปรายสภานะแปลว่าไม่ให้ทำไม่ใช่ไม่เนี่ยผมตีความไม่ถูกหาเรื่องหาเรื่องผมตีความหาเรื่องคือเหตุที่จะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดผมมันอยู่ที่การกระทำของรัฐบาลเอาคุณดูดิเขาลงคะแนนในวาระที่3ของร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567 122,000 ล้านผมขอตัดเขาเหลือ 50,000 ล้านผมไม่ได้ให้เลิกนะเขาไม่ให้ตัดไม่ผมตัดเขาเหลือ 50,000 ล้านมันมีเหตุผลครับคืองบประมาณเนี่ยมีรายได้เนี่ย 10,000 ล้านครับเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยเวลาคุณซื้อรถยนต์คุณซื้อเงินสดหรือเปล่าผ่อนคุณผ่อนคุณก็ต้องมีเงินดาวใช่แล้วก็ต้องกู้ไฟแนนซ์อ้าวใช่อ้าวงบประมาณรายจ่ายปี67เพิ่มเติมเนี่ยรัฐบาลบอกหารายได้มาได้10,000นึงครับ10,000 ล้านไปกู้ต้อง 112,000 ล้านผมว่ามันมากไปผมก็บอกคุณควรจะกู้สัก 40,000 ล้าน1ต่อ4อย่างนี้มันโอเคกว่าเท่ากับเราซื้อรถเราดาว 20% น่ะอ๋อก็ทยอยผ่อนไปใช่ไหมคุณวิชัยถูกไหมถูกไหมในฐานะคนที่ระมัดระวังโหดร้ายน้อยกว่าคุณหมายศิริกัญญาศิริกัญญาให้หมื่นเดียวหมื่นไอ้นั่นเขาแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟมากคือคุณหาเงินได้หมื่นนึงคุณก็ใช้แค่หมื่นนึงจัดหนักคือบางทีคนไม่เข้าใจว่าเหตุผลเป็นยังไงนี่เฉพาะเรื่องเดียวนะยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะคืออย่างอธิบายให้ฟังว่าเงินเนี่ยมัน3-4 ก้อนนะก้อนที่1เนี่ยงบปี67ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวผ่านสภาไปตั้งนานแล้วอันนี้คืองบปกตินะผ่านไปแล้วใช่ 43,000 ล้านเนี่ยซึ่งตอนที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งผ่านสภาซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะการเงินเอาไปใช้สำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยซ้ำไปอันที่2เนี่ยอันนี้ที่เพิ่งจบไปเพิ่มเติมก็ลงมติกัน291ครับต่อ161ชัดเจนนะมั้ยคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผมนะคุณใครฮะสภาอ้าวไม่เอาก็สภาเขาผ่านกฎหมายให้ใช้เงินก็ใช้ไปดิเขาเนี่ยเป็นแค่มดตัวเล็กๆที่กัดช้างตัวใหญ่ผมไม่เหาผมไม่เหาเป็นเหาเป็นเห็บแมงวีอ่ะคุณคุณจะมาโทษแมงวีอ่ะพูดในสภามีคนฟังเดี๋ยวสิใจเย็นๆแต่ว่าคุณคะแนนเขาไม่ฟังไงอธิบายให้ฟังให้หมดโอเคครับก้อนที่3ก้อนที่3เนี่ยงบประมาณรายจ่ายปี2568ยังไม่ได้เข้าสภาวาระ2นะครับถ้าเกิดว่า
ผมไปทำอะไรรุนแรงในช่วงที่อภิปรายวาระที่2ตอนปลายเดือนสิงหาเนี่ยอย่ามาโทษผมนะอันนั้นเตือนแล้วนะมีขอเตือนไว้ล่วงหน้าบอกไว้ก่อนเลยใช่เพราะมันมีนี่ที่คุณเป็นคนชอบความรุนแรงแล้วเหรอผมไม่ใช่คุณวิชัยคือที่บอกถ้าผมทำความรุนแรงผมสุภาพมากคุณสุวิชัยผมสุภาพใช่ใช่ใช่วันนั้นนะผมสุภาพมากโอ้โหผมนี่โคตรเกรงใจเขาเลยแล้วพูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ได้พูดกับไมค์นะพูดกับประธานประธานไม่พูดผมก็พูดแหละครับคือผมต้องมองลงไปข้างล่างอ่ะผมอยู่ตรงแถวที่เป็นบัลลังก์อ่ะคราวหน้านะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงคราวหน้าบอกผมก่อนเดี๋ยวผมจะยอมผมจะจัดให้มีพรอมเตอร์สองฝั่งโอเคเท่เลยนะครับหน้าบอกผมจะจัดเรื่องโปรดักชันให้ดีเดี๋ยวอีกนิดเดียวอันนี้ผมเตือนเข้าไปแล้วคือของงบประมาณรายจ่ายปี68รัฐบาลขอมาที่จะทำไอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย 152,700 ล้านมันยังมีอีก 132,300 ล้านซึ่งรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงผมบอกกับทางรัฐบาลเข้าไปบอกคุณจุลพันธ์เนี่ยผมพูดตรงไม่ต้องเป็นปิดบังอะไรหรอกบอกไอ้ที่เหลือนี่คุณจะทำยังไงตอบว่าผมบอกว่าอย่าทำเรื่องนึงนะผมขู่ไว้ก่อนเลยแต่ผมไม่บอกว่าเรื่องไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะเกิดขึ้นคุณวิชัยผมไม่ใช่จำเลยนะไม่มีใครบอกเป็นจำเลยบอกว่าเป็นผู้ที่รุกรานเข้าด้วยซ้ำไปแต่ว่าเรื่องที่บอกอย่าทำเรื่องนึงนี่คือเรื่องอะไรเอาไว้เปิดเผยในรายการนี้สิเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปถามคุณจุลพันธ์นะจุลพันธ์ก็อาจจะไม่รู้คิดไปถูกคุณจุลพันธ์คิดไม่ออกนี่ผมกำลังจะขอหิ้วกระเป๋าให้อาจารย์วีระเวลาไปสภาผมจะตามไปผมจะจดบันทึกแอบด้วยเอกสารผมจะจดบันทึกไว้แล้วก็ช่วยชงกาแฟให้เขามีเจ้าหน้าที่จัดการให้ผมชงกาแฟได้นะคุณชายเข้าไปไม่ได้ครับนะโหนี่คุณชายผมจะบอกให้นะผู้ติดตามผู้ติดตามคุณชายผมเพิ่งรู้นะว่าคำว่าเขาวงกฎเงินเป็นยังไงวนนี่แหละเมสเมสไม่ทางเข้าห้องสุริยันอ่ะอ๋อเออห้องประชุมโหเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้มันกี่มุดอ่ะไม่ตั้งใจใช่ไหมไม่ทางมันเป็นอย่างนั้นจริงในโครงสร้างใช่ไหมตั้งใจให้มันวกวนผมไม่รู้นะผมบอกเฮ้ยทำไมมันต้องพาเข้าแบบลึกลับซับซ้อนมีขึ้นบันไดมีลงบันไดมีลิฟต์มีอะไรกว่าจะไปโผล่ทีตรงข้างไอ้ที่เป็นทางเข้าของสสผมไม่ใช่สสผมจะเข้าประตูปกติไม่ได้ไม่ได้มันมีแล้วมันมีเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่นี่นะเข้าไม่ได้เลยเลือกปฏิบัติอย่างนั้นเลยเหรอเขาเป็นที่ประชุมของสสผมเคยถามอ่ะว่าผมก็เลยถามเขาบอกว่าปกติเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ผมต้องมีคนทำแต่ผมถึงจะไปถึงเนี่ยนี่สสเป็นอภิสิทธิ์ชนไปขนาดนั้นเขาต้องดูแลตัวแทนประชาชนไม่เพราะไม่ใครก็เข้าได้เหมือนกับเขาเขียนว่าเขตหวงห้ามโอ้โห restrict area เอออ่ะมีเป็นสสนี่กลายเป็นบุคคลหวงห้ามไม่คนอื่นอ๋อคนเออคนอื่นที่เข้าไปเนี่ยห้ามต้องได้รับอนุญาตคือจะต้องเป็นสสเท่านั้นที่จะอยู่ตรงนั้นได้ขนาดผมอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนห้องสุริยันเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมถามเขาเนี่ยว่าผมเนี่ยสามารถเดินลงจากบัลลังก์เนี่ยเข้าไปในพื้นราบที่เป็นที่สสเขามีเก้าอี้นะได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เหรอเหรอไม่ได้วันนั้นถ้าคุณพูดแต่คุณมีอารมณ์คุณอยากจะลงมาข้างล่างไม่ได้ไได้นะตำรวจรัฐสภามาหิ้วหิ้วปีกเลยนะถ้าเป็นนักร้องเนี่ยบนเวทีถ้าสามารถลงมาร้องให้ผู้ฟังได้นะไม่แต่ผมไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะแต่ผมถามคนที่เขาเป็นกรรมาธิการที่เขาเป็นสสบอกเอ๊ะถ้าเกิดผมอยากจะไปคุยกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาอยู่ที่ตรงที่เก้าอี้ที่เขานั่งไม่ได้ยังไม่แน่ใจไม่เคยมีใครกล้าถามเออประมาณนั้นน่าลองน่าลองเพราะว่าดูอารมณ์นะเดี๋ยวฟังดูอารมณ์เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ถือนะแบบที่เวลาเราจะรายการบนเวทีนะแล้วอาจารย์วีระเกิดมีอารมณ์อยากจะสัมผัสกับบรรดาสสข้างล่างก็จะเดินเสร็จผมขออนุญาตก็เดินลงไปสัมผัสเนี่ยนะยุ่งเลยนะถูกล็อกตัวโยนออกมาเลยนะผมเคยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาบอกว่าตำรวจรัฐสภามีไว้ทำอะไรเอาไว้หิ้วเขาบอกเอาไปหิ้วสอสอใช่
รอประธานสั่งหิ้วสสได้แล้วนี่ตัวเล็กๆอย่างนี้เหรอสบายโอ้ยจับหิ้วได้ตำรวจสภาตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ลองฟังดูว่าที่อาจารย์วีระบอกว่าพูดอย่างสุภาพเนี่ยจริงหรือเปล่ามาดูว่าสุภาพจริงหรือเปล่ารากเหง้าของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนต่อเลยครับต่อเลยครับดูซิว่ายังสุภาพต่อไหมโครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคลังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสี่ยงเช่นนี้โอ้มีมองไปข้างล่างไหมว่าสีหน้าของฝ่ายรัฐบาลเขามองยังไงพูดด้วยความสัตย์จริงไม่ได้มองข้างล่างเนี่ยมีคนนั่งอยู่ไม่เกิน30คนเฮ้ยจริงว่ะเรื่องใหญ่นั่งกันกาแฟกันไม่อ๋อในห้องกาแฟเขามีมอนิเตอร์เขามีมอนิเตอร์นะแล้วเขาก็อยู่ข้างนอกส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาจะลงมติหรือรัฐบาลทางประธานสภาผู้แทนราษฎรขอนับองค์ประชุมอ่ะถึงจะเข้ามาค่ะแล้วก็จะบอกขอเวลาหน่อยกำลังประชุมมนุกันเทียที่การแล้วก็แล้วค่อยตอนลงมติเต็มพื้นผมเสียวผมเสียวตอนฟังสดนะครับเดี๋ยวมีขยกมือประท้วงอาจารย์วีระแล้วก็ยุ่งเลยมีเล่าให้ฟังเป็นเบื้องหลังอ่ะนี่ไงต้องเจาะถึงจะปกติเนี่ยครับเขาให้พูดเนี่ยกรรมธิการกี่นาทีหรือสสที่จะให้พูดอ่ะไม่เกิน7นาทีเพราะกด7นาทีปั๊บมันจะกดแต่ดังเป็นระยะระยะผมก็ถามเขาก่อนที่ผมจะพูดครับเขาบอกว่าผมก็ถามกรรมธิการถามเนี่ยบอกว่าเขาให้เวลาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าคนละ7นาทีคนละ7แต่เกินได้นิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเกินได้นิดหน่อยนิดหน่อยเกินได้นิดเดี๋ยวสิใจเย็นดิเกินได้นิดหน่อยจะมีเสียงประธานเนี่ยเขาจะกดก่อนเตือนปกติพอกดออดเตือนเขาก็จะรีบจบกันอ่ะใช่แต่เขาก็บอกผมไม่ได้ถามเขาว่ายังไงนะผมก็บอกเขาว่าเขาก็บอกว่าถ้าเขากดออดอาจารย์อยากพูดอาจารย์ก็พูดต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรผมฟังอยู่ตอนนึงอาจารย์ไม่ทราบว่าขอ2นาทีมันมากกว่า2ไม่อันนั้นอีกทีนึงตอนท้ายตอนท้ายนั้นน่ะประธานสภาเนี่ยจะเตือนแล้วไงหมออ๋องบอกคนละคนนี่เห็นมั้ยตอนที่ผมพูดเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนประธานเลยนี่ข้ามประธานเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวใจโอ้ที่จะใจร้อนจังว่ะจะเล่าให้ฟังสนุกใจฟังครับตอนที่ผมพูดครั้งแรกมาตรา3อ่ะมาตรา3ของร่างบัญญัติเนี่ยที่ผมขอสงวนความเห็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ถ้าดูในภาพก็จะเห็นว่าชื่ออะไรหมออ๋องเนี่ยอ๋องแองอะไรผมไม่รู้จักปฏิพัทธ์เขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่ได้เตือนอะไรผมนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรข้างล่างเขาไม่มีประท้วงข้างล่างเขาไม่มีประท้วงผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็พูดอ่ะผมยังไม่หมดอ่ะจะให้มันลำดับความให้จนจบอ่ะจนสุดท้ายเลยเนี่ยผมไม่ได้ดูนาฬิกาหรอกก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาที21นาทีเนี่ยแต่พ
อภิปรายสงวนความเห็นมาตรา4ประธานนี่เปลี่ยนประธานเปลี่ยนเป็นคุณวันนอไม่ตอนแรกผมเกือบไม่ได้พูดผมเพิ่งรู้นะว่าเพราะว่าถึงแม้เราเป็นกรรมาธิการสงวนความเห็นที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ก็ไม่ได้พอจะได้พูดเราต้องไปลงชื่ออ๋อไม่มีใครบอกไม่ได้ลงไม่ได้โถจะไปรู้ได้ยังไงก็ผมก็นึกว่าก็ดูตามร่างก็ไล่มาตามลำดับใช่ไหมก็มีชื่อผมจะพูดอ่ะแสดงสงวนความเห็นผมก็นึกว่าออโตเมติกอ่ะพอผมขึ้นไปเฮ้ยเลยผมไปแล้วว่ะข้ามผมไปแล้วเฮ้ยเหรอก็ข้ามผมไปแล้วเป็นสสที่เขาขอแปลยติแล้วก็พูดผมก็เลยเดินมาถามทางเจ้าหน้าที่บอกผมก็เลยเดินไปบอกกับทางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ใต้บัลลังก์บอกเฮ้ยทำไมข้ามผมไปฮะแหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ท่านไม่ได้มาลงชื่อไม่มีใครบอกผมไม่รู้เรื่องเลยจริงคุณนิชัยครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมไม่เคยพูดต่อสภาผู้แทนราษฎรก็นั่นผมก็เลยบอกเขาจำไว้จะเข้าแก้งยากูซ่าเนี่ยก็ต้องรู้กฎเกณฑ์เขาคุณชายครับพระนวกะพระนวกะใหม่แปลใหม่แปลใหม่โนบิสใหม่ใหม่พระนวกะเนี่ยมันมีข้อดีอย่างน้อยเนี่ยมันยังเกรงกลัวบาปเกรงกลัวศีลจะมาปาติโมกยี่227ข้อนี่เคร่งมากเลยเดินเนี่ยแทบจะดูมดเลยพออยู่ผ่านไปสัก 1,000 นี่คนละเรื่องละพอเป็นมัชชิมะไอ้5 ปี เรียกว่าระดับกลางมัชชิมานี่แหกกฎมดมัชชิมะก็ยังพอสมควรรู้วิธีที่จะดิ้นไงเส้นเป็นเซ็นชื่อเฉยๆแต่ไม่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นเถระแล้วเนี่ยโอ้ไอ้นี่จีวรปลิวรู้เรื่องหมดเลยนี่ดีนะว่ามาเข้าไปใหม่นะก็ยังทำตามกฎนะอย่าอยู่นานนะอยู่นานนี่แหกกฎถ้าจะวีระอยู่นานนี่ยุ่งเลยนะพอเป็นท่านประธานวันนอครับผมไปบอกเขาก็ลงชื่อให้เลยกลายเป็นผมเนี่ยพูดคนสุดท้ายเลยใช่เพราะที่ผมสงวนความเห็นไว้ในมาตรา4เนี่ยเป็นคนผมพูดถึงเรื่องงบกลางซึ่งจริงๆอ่ะไอ้9นาที10นาทีแต่ผมก็ยังเกินนะผมยังเกินประมาณสัก3นาทีอ่ะอันนั้นน่ะตรงเป้ากว่าที่คุณนิชัยมาเปิดใช่ไหมใช่เพราะผมพูดถึงเรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถูกต้องซึ่งไม่ใช่เรื่องของแค่ดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่อันนั้นไม่ว่างๆแล้วค่อยว่ากันฉากทัดอันตรายโอเคคราวนี้ถึงไหนละไม่ผมจะบอกว่าผมดูอยู่ปั๊บผมเห็นพอเปลี่ยนประธานสภาขึ้นนะในใจผมคิดยังไงรู้ไหมเขาเอาประธานวันนอมาขู่อาจารย์วีระแล้วบอกว่านี่พูดช้าหน่อยนะจินตนาการไร้ข้อมูลไม่ผมก็ลุ้นนะไม่จินตนาการไร้ข้อมูลไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมในฐานะประชาชนคิดเองผมรู้จักวีระรองประธานเอาไม่อยู่ใช่ต้องเอาประธานใหญ่มาไม่ได้มีใครเอาใครเลยครับไม่คือผมไปจำภาพอาจารย์มนอนะนั่งลงนั่งลงจะหยุดไหมหยุดไหมเฮ้ยบ้าไม่เวลาเราพูดไม่มีเขาลุกขึ้นโต้แย้งนะครับเขาไม่ได้แบบว่ามาปกติเขาจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรคุณชัยที่เรียกว่าประท้วงอ่ะไม่มีแต่อาจารย์วีระไม่รู้หรอกว่าคืนก่อนหน้านี้เขาประชุมกันเครียดขนาดไหนว่าพรุ่งนี้อาจารย์วีระจะมาพูดประธานรองประธานบอกเอาอยู่ไหมว่าเนี่ยวีระท่านเล่นอย่างนี้เข้าตรงเอาของจริงดีกว่าเอาของจริงดีกว่าอันนี้จินตนาการและข้อมูลข้อที่สองเอาของจริงดีกว่ามีผู้ใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยมาเล่าให้ผมฟังหลังจากอภิปรายเรียบร้อยเขาคุยกันเองว่าห้ามประท้วงห้ามประท้วงแสดงว่าเขารู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเขาไม่รู้แต่เขาผมว่าเขามีสัญชาตญาณทางการเมืองประท้วงโดนสวนแน่เงี้ยเขาพูดเป็นการภายในว่าห้ามประท้วงอย่าประท้วงประท้วงแล้วเสียแล้วเขาก็ไม่มีใครประท้วงแต่เขาไปประท้วงประธานสภาตอนผมพูดจบแล้วเขาประท้วงว่าไงว่าให้เวลานานเกินไปอะไรอย่างนี้ประมาณบอกว่าท่านเขาต้องว่าประธานไม่ใช่ว่าเราใช่ถ้าเกิดคือแต่จริงๆเขามีสิทธิ์ประท้วงผมนะใช่ระหว่างถ้าเกิดกูใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดอะไรเงี้ยมาแต่ว่าที่ไม่ประท้วงเพราะว่าที่อาจารย์วีระพูดเนี่ยมันลึกซึ้งเกินกว่าที่สสจะเข้าจะประท้วงประเด็นไหนแล้วก็จะกลัวว่าอาจารย์วีระจะบอกคุณประท้วงประเด็นไหนคุณรู้ว่าที่ผมพูดอะไรยังไงเพราะว่าสสเหล่านี้ฟังวิทยุกลางตอนบ่ายๆอ่ะว่าเดี๋ยวคุณประท้วงปั๊บอาจารย์วีระแกสวนออกมาเดี๋ยวบ่ายสองฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการทำวิทยุแล้วก็ได้ไปพูดในสภาไม่ใช่พูดแต่มีพรรครัฐบาลนะสสบางคนบอกว่า
ไม่น่าให้คนนอกมาเป็นกรรมธิการเลยวะคิดผิดพรรคไหนวะไม่บอกพรรคโมสบายแล้วกันพรรครัฐบาลพรรคใหญ่แล้วถ้าไปอยู่สภากทมนะถ้าไปอยู่สภากทมเจอแล้วเนี่ยโอเคทีนี้ผมมีคำถามจริงๆไม่มีใครถามผมฟังอย่างละเอียดทุกประโยคตอนหนึ่งเนี่ยอาจารย์วีระบอกว่าวิธีทำก็ประมาณนั้นเนี่ยตุกติกไม่ตรงไปตรงมาตรงไหนพูดอย่างนี้พูดอะไรไม่ได้นะนี่ไงผมก็ตุกติกตรงไหน67ไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่รู้กี่หมื่นเขาบอก 43,000 ล้านหรือจะ 53,000 ล้านผมไม่ทราบแต่นี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้ในงบกลางอันที่2ตอนที่ทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67เพิ่งมาบอกว่าที่มาของเงิน 10,000 ล้านเนี่ยมาจากการชำระบัญชีเลิกบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนเพิ่งหาเจอมั้งอันที่3ตอนทำงบประมาณรายจ่ายปี68มีกระดาษมาให้ผม2ใบจำได้ไหมสี่ใบแต่2ใบเป็นสารบัญกับเป็นอะไรใบป่าหน้านะที่เหลืออีกใบอีก2ใบก็ไม่รู้อะไรจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เหรอยังไม่เอาเรื่องเข้าที่ประชุม68เลยอีกอันนึงคือที่บอกว่าจะใช้เงิน 132,000 ล้านจากงบประมาณรายจ่ายปี68ไม่ได้บอกว่าจะเอามาจากไหนการบริหารงบปี68มีวิธีบริหารเนี่ย3วิธีวิธีที่1ก็คือไปตัดงบประมาณรายจ่ายปี68ที่กำลังทำอยู่จากหน่วยงานอื่นที่จะต้องรับงบประมาณอีกอันหนึ่งก็คือไปใช้ม.28ของธ.ก.ส.ธ.ก.ส.อีกอันหนึ่งก็คือทำงบประมาณเพิ่มเติมเหมือนปี67กู้เพิ่มกลางปีผมถึงบอกเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาแล้วเวลาเชิญเข้ามาเขาไม่ตอบคำถามพวกนี้มันยังไม่ถึงจุดที่จะคือเราพูดจะเรากำลังพูดกันเรื่อง67เราไปพูดเรื่อง68ไม่ได้ต้องรอ68มารอ68มาแล้วค่อยคุยกันแล้วจุลพันธ์เขานั่งหัวโต๊ะเนี่ยเขาสวมหมวก2ใบนะ3ใบ3ใบเลยนะ3ใบแล้วเวลาเราถามเขาตอบตรงกับที่เราจะถามกันไหมอันไหนที่เขาตอบได้เขาตอบเพราะบางอันเนี่ยผมว่าเขาก็ตอบไม่ได้เพราะยังไม่แน่ใจยังไม่ตกผลึกอันนี้ผมเข้าใจนะคุณชายผมเห็นใจเวลาเขาทำงานกันผมเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รอบคอบหรอกเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆคิดว่าจะทำแบบไหนอันนี้ต้อง to be fair นะอันไหนที่ตอบยากที่เขาตอบไม่ได้อันแสนสามหมื่นสองพันล้านที่ยังไม่มีคำตอบนี่แหละตอบยากเอาตัวเลขมาก่อนเอาตัวเลขไปก่อนแล้วก็ไปตามอะไรทีหลังมันยังมีแต่เรื่องแต่อันนึงที่ผมบอกว่าการค้านของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลไม่เป็นผลเนี่ยก็คือการหยิบเรื่องขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณคือมันมองแบบว่าก้ำกึ่งในความอย่างนี้ได้คือลื่นไหลได้ถ้าเกิดฝ่ายประจำเขาช่วยในกรณีนี้ก็คือกระทรวงการคลังกับทางสำนักงบประมาณถ้าเขาช่วยเลาะตะเข็บให้เนี่ยตายไปตามตะเข็บเนี่ยมีโอกาสรอดทำได้หรือแม้แต่บอกว่าจะต้องจ่ายเงินภายในเดือนกันยายนที่บอกว่าไอ้ท่านนี้ก็บอกว่า30กันยาเขาบอกว่าไม่จำเป็นทำได้ไม่มีปัญหานิติสัมพันธ์อะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะก็พูดอย่างนั้นอ่ะอันนี้คุยกันจริงเขาก็บอกเขาทำได้ไม่ผิดถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปแชร์เลนที่อื่นอันนี้พรรคก้าวไกลเขาจะกล้าไปแชร์เลนสารรัฐนูนเหรอเขาจะโดนยุบเพราะสารรัฐนูนอยู่แล้วไม่จะมาเป็นผมก็ไม่ไปแต่ว่าวิธีการของอาจารย์วีระก็ยับยั้งเขาไม่ได้ผมไม่ได้ยับยั้งนะผมแสดงความเห็นใช่คือผมเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร Oracle ที่วิหารเดลฟีขอให้ไปแสดงยืนแนวทางเสร็จแล้วท่านจะทำในเรื่องของท่านคือหมายความว่าเป็นคนพยากรณ์นะแต่คุณต้องไปถอดรหัสเองนะอาจารย์คิดว่า291เสียงที่โหวตรับงบกลางเนี่ยนะงบเพิ่มเติมเนี่ยเขาฟังสิ่งที่มีการอภิปรายสภาฟังอย่างตั้งใจแต่เขาก็เสร็จจากนั้นแล้วผมเดินออกมาผมเจอส.ส.ผู้ใหญ่หลายคนครับที่เป็นรุ่น60 70อะรุ่นที่เขารู้เรื่องเขาจะโหวตไม่โหวตยังไงไม่รู้แต่ก็มีหลายคนเขาก็บอกว่าผมก็ไม่กล้าประท้วงที่อาจารย์พูดผมก็ต้องลงมติอย่างนั้นแต่คือคะแนนเสียงก็ยังชัดเจนคือมันก็ขาดไปนิดหน่อยแต่ก็ขาดตามสภาพนะ291ก็ขาดนิดหน่อยวันตกลงวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ไม่ใช่หมออาจารย์ไม่เป็นไรคือผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดในสภาเนี่ยนะ
คนฟังทั้งประเทศแต่ว่าในสภาจะไม่โหวตแค่ไอ้เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวสิอันนี้คือคุณไม่คุณต้องแยกครับเรื่องกรรมวิธีของทางสภาเขาเป็นเรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแน่นอนถ้าเขาไม่โหวตถ้าเขาโหวตไม่เอาร่างนี้รัฐบาลต้องยุบสภาลาออกอ่ะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเขารัฐบาลเขามี314เสียงยังไงยังไงเขาก็ต้องเป็นเสียงข้างมากก็ต้องผ่านอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่ได้กินแกลบเขารู้ว่าผู้ในตายแม่งก็ไม่เปลี่ยนเขารู้ผมก็รู้ไม่ได้รู้ไม่ใช่ว่าเขาจะเกรงใจกลัวอาจารย์วีระจนกระทั่งเขาจะไม่โหวตให้ไม่มีเพียงแต่ว่ารับฟังอาจารย์สุดยอดแล้วอาจารย์เอาไว้คราวหน้าแล้วกันคราวหน้าอย่ามาอีกนะอาจารย์ไม่ใช่พี่เด็กคนที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขามาพูดกับผมเขาจองตัวล่วงหน้าเลยเป็นกรรมธิการเขาบอกปีหน้างบมารายจ่ายปี69ขอเชิญในนามพักเพื่อไทยโอ้นี่เล่นข้างหน้าก้าวไกลเขาอาจจะรู้ว่าพักก้าวไกลหายไปแล้วเห็นไหมไม่อาจารย์วีระหลงกลเขาพูดเผื่อไว้เพื่อจากนี้ไปอาจารย์วีระจะจะได้ไม่ต้องจะไม่แตะพรรคประชาธิปไตยเพราะว่าปีหน้าจะตั้งระวังอย่านี่คือหลุมอย่าไปเห็นแก่อามิสิตใช่หลุมบ่อโอเคจะพูดถึงก้าวไกลจะหายไปเนี่ยตัวจะหายไหมเนี่ยตัวลงบ่ายนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมบ่ายนี้เนี่ยสามโมงเย็นเขาแถลงใช่สำหรับเปิดเผยว่าแถลงการปิดคดีเขาคืออะไรใช่ไหมจะเอารายละเอียดมาชี้แจงจริงๆมันมีแค่2ประเด็นมีแค่2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือที่เคยพูดมาตลอดว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองใช้มาตรา92ในการยื่นยุบพรรคไม่ใช้ทั้ง92และ93อันนี้ก็เป็นประเด็นนะอีกอันหนึ่งก็คือข้อต่อสู้ในแง่ว่าตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คุณพิธากับพรรคเพื่อไทยไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยยุติการใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นการละเมิดการปกการล้มล้างอะไรที่ว่าน่ะตั้งแต่วันที่31มกราคมปีต้นปีเนี่ยเขาก็หยุดแล้วนะคราวนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คุณชัยคือเรามองอย่างนี้ดีกว่าคือผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องชั่งใจในการตัดสินใจตุลาการทั้ง9ท่านยังมีเวลานะตั้งชั่งใจว่าถ้าตัดสินยุบพรรคกับไม่ยุบพรรคเนี่ยสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งที่เป็นจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมแล้วก็ประเทศในอนาคตรวมทั้งอนาคตทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันเพราะพูดตามความเป็นจริงคุณสุทธิชัย อันนี้ผมคิดว่าเป็นธงคือยุบไม่ใช่ธงคือตัดสินยังไงมันถึงจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมในอนาคตคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นแล้วค่อยเอาข้อกฎหมายไปประกอบนี่ the end justifies the mean เหรอใช่ไหมนี่ผมเคยคุยกับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่9ปี10ปีนะผมว่าเวลาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนี่ตีความเรื่องกฎหมายเดี๋ยวบอกก็บอกว่าผมก็ฟังเสียงของสังคมและประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมันแง่อยู่แล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินยุบก็อธิบายอย่างนี้ตัดสินไม่ยุบก็อธิบายอย่างนี้ได้จริงๆผมนั่งอ่านดูแล้วผมมันอยู่ที่ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคิดถึงอนาคตของสังคมไทยเมื่อยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลอย่างไหนโอเคกว่ากันผมคิดอย่างนี้ดีกว่าสรุปเลยแนวที่ก้าวไกลเขาต้องการออกมาว่าพิจารณาให้ดูให้ดีว่าประโยชน์จะเกิดอย่างไรหรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรการตัดสินยุบหรือไม่ยุบเนี่ยมีความสำคัญผมไม่รู้ว่าก้าวไกลเขาคิดยังไงนะแต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้ตรงนี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเช่นเดียวกับการอ่านคำวินิจฉัยคุณเศรษฐาวันที่14สิงหาคมก็ใช้หลักคิดนี้เหมือนกันเอาเป็นว่ากรณีก้าวไกลยุบไม่ยุบเนี่ยนะจากภาพเดิม 100% ยุบมาเป็น 70-30% ยุบมาเป็นวันนี้ 50-50 ราคาต่อรองล่าสุดไม่ต่อรองอีก 50-50 ไม่ราคาต่อรอง
ซึ่งวันนั้นผมไม่ได้บอกตัวเลขใช่ไหมใช่เพราะมันไม่มีเขาเพิ่งส่งมาให้ผมวันที่3054นี่54นี่ฮะคือเจ้ามือต่อ54ให้คุณสุทธิชัยลองได้อย่างเดียวไม่ใช่เล่น2ข้างนะไอ้ลองได้อย่างเดียวลองได้อย่างเดียวเจ้ามือเจ้ามือ5นี่คืออะไรล่ะเจ้ามือ50เจ้ามือต่อรองในราคา54ที่ยุบพรรคก้าวไกลยุบใช่มั้ยคุณสุทธิชัยลงไป 40,000 เขาจ่ายให้คุณสุทธิชัย 50,000 ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยทำไมราคาต่อรองคุณไม่จูงใจเลยวะทำไม 40,000 ไม่อย่าโทษไปพรีเมียร์ลีกยังสนุกกว่านี้เดี๋ยวมันมีพัฒนาการหลังจากนั้นอีก2วันราคาต่อรองเปลี่ยนพลิก2ต่อ1โอ้นี่ล่าสุด2ต่อ1 2ต่อ1เออล่าสุด2ต่อ1ยุบ2ต่อ1เออก็ยังแต่ก็ยังไม่มีคนกล้าแทงยังนะมั้ยไม่มีคนไปลองเพราะว่ามองอย่างนี้แต่ฟังอาจารย์วีระวันนี้นี่กล้าแล้วนะของมันมีสิทธิ์พลิกได้เพราะว่าถ้าดูจากว่าสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจากมติของศาลรัฐธรรมนูญนี่มีสิทธิ์คิดได้หลายด้านเลยคือถ้าเขาต่อ11เนี่ยผมลองโอ้จริงถ้าต่อจริงเอาสิถ้าต่อ11ผมลองว่าผมยอมว่าอย่างเงี้ยที่มัน54อย่างงี้จะไม่ไหวเหรอก็จะบอกอาจารย์วีระนี่แหละถ้าจะเปิดถ้วยแทงอยู่แล้วเอ้ยอาจารย์วีระอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนกัน10ต่อ1ถึงจะมาก็ถ้าเกิดคุณคิดว่ายุคก้าวไกลแน่คุณต่อมาสิเยอะๆสิเออใช่มั้ยคุณมั่นใจข่าวเหรอมั่นใจข่าวมาเลย11เนี่ยผมลองว่ะอ้าวคะแนนต่อรองของวันที่14ล่ะนายกล่ะเหมือนกันเหมือนกันเศรษฐารอดใช่ไหม54นะเจ้ามือเอาเปรียบผมบอกเจ้ามือเอาเปรียบเออเจ้ามือเอาเปรียบคุณไม่ให้ทางเรามีทางได้เลยอ่ะเออใช่ไหมแต่ว่าเขารับแทงแบบเขาเป็นเจ้ามืออย่างเดียวใช่ไม่ได้ให้เราแทงแบบว่าแทงได้สองข้างไม่มีเออถ้าก้าวไกลเขาเปิดเผยว่าแถลงการปิดคดีเขาคืออะไรผมอยากให้นายกเปิดเผยนายกไม่ยอมเปิดเผยว่าแต่เห็นพอเห็นประเด็นมาแล้วอ่ะเห็นบอกว่ายังไม่เป็นทางการ32หน้าเลยเหรอใช่ครับของนายกเอาคุณได้แล้วเหรอไม่เป็นทางการข่าวไม่คุณได้หรือยังไม่ใช่ได้ตัวสรุปแต่ไม่ได้32หน้าเออมาจากไหนอ่ะเออได้มาเก่งว่ะได้มาผมถึงบอกไงเราอะสู้เขาไม่ได้เรื่องเสียงดังไม่ละเอียดเราอะเสียงดังไปอย่างนั้นเลยความลึกเราไม่มีหรอกเอาละเรามันเดี๋ยวเขายกข้อต่อสู้ไหนรู้ไหมเอออันแรกเขาบอกว่าเขายกข้อต่อสู้เหมือนตอนบิ๊กตู่เป๊ะเลยนะไม่ไปเอาบรรยายการประชุมของคณะใช่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 แนวถนัดของพี่ปรึกษาคนเดียวอ๋อนี่คนเดียวกันเหรออ๋อแนวถนัดเลยแนวสนุกนี่เหรอเออโอ้โหแนวถนัดเลยแนวถนัดเลยใช่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 เออเขาว่าไงนี่ก็บอกว่าเนี่ยการประชุมเขาผมไม่รู้เรื่องการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะคุณมีชัยเป็นประธานก็มีการถกเถียงเรื่องนี้แหละซื่อสัตย์สุจริตประจักษ์เนี่ยทำไงมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา170อะไรนั่นน่ะนะใช่คุณมีชัยบอกว่า160วงเล็บ160วงเล็บ4และ5คุณมีชัยประธานตอนนั้นบอกว่าเรื่องสงสัยขาดคุณสมบัติเรื่องนี้เนี่ยครับต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็บอกว่าก็คุณเศรษฐานายกไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยอ่ะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนี่อ้างจากการประชุมของกรรมการนั่นคือความเห็นในของกรรมการที่กรรมการรัฐธรรมนูญว่าใช่คือไม่ว่าเขาอธิบายว่ามาตรานี้เขาต้องการยังไงใช่แต่เขาไม่ได้ออกมาอยู่ประเด็นไหนก็วงเล็บไหนล่ะที่บอกว่ามีฮะวงเล็บไหนวงเล็บวงเล็บ3วงเล็บ4อะไรนั่นน่ะวงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5ผมรู้แต่ในนั้นไม่ได้ระบุว่าการจะตัดสินว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะไม่ได้เขียนนะอ้างอย่างนี้พูดของคุณมีชัยในกรรมธิการผมเข้าใจตรรกะของรองวิษณุอาจารย์อธิบายผมจะอธิบายคือคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่ตัวเองตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมันจะผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าไม่เพราะไม่มีทางรู้ไม่ตัวเขาไม่มีทางรู้คนที่จะรู้และตัดสินคือศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เขาทำไปนี่เขาทำโดยไม่รู้ benefit of the doubt แล้วคุณเศรษฐาก็พูดว่าผมเข้ามาในทางการเมืองผมไม่รู้เรื่องนิติศาสตร์
ผมไม่รู้เรื่องการบริหารราชการไอ้ข้อนี้แปลกมากนะก็ใช้กับผู้ข้อนี้ข้อนี้ถ้าอ้างได้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็ล้อกับที่ผมบอกไงใช่สองเหตุผลหลักนี่แหละของเขาออกแนวนี้มันก็จะสู้กันด้วยฝ่าย40สว.จะบอกว่าทั้งที่รู้นี่ไงทั้งที่รู้ใช่ฝ่ายนี่บอกว่าผมไม่รู้ว่าทำอย่างเงี้ยมันผิดจริยธรรมร้ายแรงอันนี้ได้ใช่ไหมอ้างแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยคดีไอ้โทษที่แกมันเป็นเรื่องหมิ่นศาลไม่ได้เป็นคดีทุจริตไม่ได้เป็นอะไรเป็นเรื่องหมิ่นศาลศาลลงโทษแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไป10ปีหมดอายุความไปแล้วเห็นไหมคุณต้องดูแถลงการปิดคดีของฝ่าย40สว.สิเขาแจ้งว่าอย่างไรเขาแจ้งว่าหนึ่งทั้งที่รู้ใช่ทั้งที่รู้อยู่รู้อยู่อ่ะรู้อยู่อ่ะจะมาแต่ว่าทางฝ่ายสว40วบอกว่าไอ้ที่อ้างเรื่องไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์จำกัดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเนี่ยไม่มีภูมิหลังทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จนไม่อาจชี้ขาดได้ว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าฝ่าย40วบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนายกคุณมีหน้าที่จะต้องรู้คุณต้องมีสำนึกจะไปบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เนี่ยบอกว่าผมว่าอย่างนี้ก็เคลมเกินใช่ไหมคือเคลมเกินที่ทำประกันไว้ผมว่าเคลมเกินว่ะคุณทุชัยแต่โดนสามัญสำนึกนะ to be fair คุณทุชัยผมว่าเรากลับมาที่ back to basic นะเราอย่าไปโต้เถียงเรื่องข้อกฎหมายเราอย่าไปโต้เถียงเรื่องเขาจะอาร์กิวยังไงล่ะผมว่าข้อใหญ่ใจความเนี่ยคือต้องมีเจโตปริยญาณทายใจตุลาการรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นถึงจะตัดสินเรื่องนี้ได้ใช่ไงท้ายสุดก็ต้องทายใจใช่ไหมทายใจตุลาการว่าแกคิดว่าตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยว่าถ้าทำอย่างนี้ตัดสินอย่างนี้ผลดีผลเสียต่อบ้านเมืองจะเป็นยังไงทั้งสองกรณีไม่คือที่น่าสนใจคือคดีเนี้ยสองฝ่ายข้อมูลสู้กันเม็ดต่อเม็ดเลยนะประเด็นกฎหมายเนี่ยสู้กันเม็ดต่อเม็ดนะถ้าคุณคิดว่ามีที่ปรึกษาฝ่ายนายกเนี่ยเก่งกาจขนาดเนี้ยฝ่าย40สว.ก็ใช่ได้นะฝ่ายกฎหมายที่เขาทำไม่รู้เป็นใครนะใช่ใช่คือชื่ออะไรด็อกเตอร์คุงอ่ะใช่ไหมคุงหรือคังอ่ะอะไรชื่ออะไรสุรพจน์อะไรนะสุรพลอะไรนะสุรพลที่จริงไงพจน์สุรพลที่ด็อกเตอร์คุงเขาเรียกว่าด็อกเตอร์คุงนะคุงนะจะสุรพลที่ช่วยทางด้านสี่สวด้วยเหรอนอกจากจะช่วยทางด้านอ๋อไม่ใช่ก็เป็นคนให้ความเห็นกับพรรคก้าวไกลไงใช่แต่ผมหมายถึงเรื่องนายกพูดถึงนายกเนี่ยคือคุณวิษณุแต่ไอเนี่ยคือคุณสุรพลก็ถือว่าเป็นเจ้าสำนักเรื่องกฎหมายมหาชนทั้งคู่แหละไม่แต่42วันนี้ใช่อาจารย์สุรพลเหมือนกันเหรอไม่ได้ใช้อาจารย์สุรพลใช้คนอื่น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 เพราะว่าสู้กันเนี่ยอาจจะใช้อาจารย์ไพบูลย์อาจจะนะนักศาลตั้งต้นแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยอ่านทั้ง2ฝ่ายนี่มีประเด็นนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าแต่ว่าเวลาเขาถอดออกมาเนี่ยคืออย่างนี้คุณวิชัยถ้าเราอย่าไปดูในข้อกฎหมายเนี่ยเราดู process เช่นทั้งสองกรณีนี้เนี่ยไม่มีการเปิดศาลไต่สวนไม่มีชี้แจงเอกสารไม่มีการเปิดศาลไต่สวนสองก่อนหน้านี้ตุลาการศาลนู่นเนี่ยกำหนดประเด็นให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยชี้แจงมาตามประเด็นที่ต้องการแล้วผมเชื่อว่าศาลนูนเนี่ยมีการหาข้อมูลด้วยตัวเองด้วยทีมงานของทางศาลนูนเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องถามปัญหาบางอย่างที่เข้ามาถามคุณเนี่ยมันยังไงวะเห็นไหมเขามีสิทธิ์จะถามถูกไหมเพราะฐานบัญชาการของอาจารย์วิษณุหรือรองวิษณุก็อยู่ที่เนี่ยเพราะก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่สองอยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่ามันทันกันกรณีนายกเนี่ยทันกันผมคิดว่าทันกันทั้งคู่อ่ะถ้าฝั่งนี้แปลว่าแต่ตอนสมัยคุณประยุทธ์อ่ะเขาตั้งกรรมการพิเศษของกฤษฎีกาคณะทำให้เลยอ่ะใช่ไหมคือมันต้องดูเทียบเคียงใช่ไหมพอดูเทียบเคียงอย่างนี้เนี่ยผมกลับคิดอย่างนี้คุณชัยหลุดทั้งคู่หรือเสร็จทั้งคู่มันจะมาชุดเดียวกันเลยใช่ผมเชื่อว่าต้องเป็นแนวนี้เหรอไม่มีหลุดหนึ่งเซตหลุดหนึ่งไม่หลุดผมว่าไม่เป็นแพ็กเกจเลยผมแปลว่าเป็นแพ็กเกจรวมห่อครับรวมห่อ นี่นี่สับใหม่นี่สับใหม่ในสภาเนี่ยรวมห่อรวมห่อคือจริงจะขายปลีกแล้วรวมห่อไม่คุณทิชัยดูสิคนที่ออกความเห็นก็จะออกความเห็นอย่างเงี้ยนะคือ
บางคนบอกว่าเดือนสิงหาคมไม่มีอะไรครับก็พรรคเก้าไกลก็ไม่โดนยุบคุณเศรษฐาก็เป็นนายกต่อคุณทักษิณก็พ้นโทษใช่ไหมวันที่19สิงหาแกไปที่ศาลไปตรวจพยานหลักฐานก็ผ่านเดือนสิงหาไปอันนี้แล้วตอนนี้บริจ้าวอลเลนมันมากบหมดแล้วนี่จะโอนเลยมันสามารถกลบเรื่องนี้ได้กบได้เลยเพราะกบก็ใช้ได้อยู่เมื่อเช้าพาดหัวก็ดิจิตอลวอลเลน16ล้านคน18พรุ่งนี้ขึ้นไม่เมื่อเย็นพรุ่งนี้ไม่ใช่18ตอนถึงตอนแรกออกรายการนี่ป้า25ล้านแล้วแล้วต่อ25ล้านใช่ไหมผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอื่นมากบใช่ไหมแล้วไงต่อถ้าอย่างนั้นมีแค่2ทางเลยฮะคือฝั่งผมต้องถามคุณว่าคุณรู้ลึกกับผมไม่รู้ถามคุณดิไม่มันมีสูตรว่า1ก้าวไกลยุบเศรษฐารอดนั่นคืออันนี้คือที่เชื่อกันสูตรเชื่อที่เชื่อกันที่เชื่อกันผมก็เชื่อสูตรนี้ก็เหลืองคุณนี่เหลืองโอเคก็ฟังกันเจอแล้วผมแต่สูตรใหม่ที่ถ้าหากว่าเรากำลังชั่งใหม่ว่าการยุบพรรคก้าวไกลมันจะมีผลกว้างไกลเกินกว่าที่สารรัฐธรรมนูญจะพึงคิดว่ามันเหมาะไม่เหมาะเนี่ยนะมันก็จะมีสูตรนี้ก็คือหลุดทั้งสองคนทั้งสองคดีคู่เนี่ยถึงคือผมแต่กรณีที่เสียทั้งสองนี่หลุดไม่ได้ไม่ยากมากที่จะบอกว่าแพ้ทั้งสองคดีผู้ที่ถูกร้องเนี่ยคงยากผมไม่รู้ยากง่ายแต่ผมพูดถึงกรณียุบพรรคก้าวไกลดีกว่าถ้ายุบจำนวนส.ส.เขาลดลงไปแค่5คนจริงอ่ะจริงเพราะใน11คนที่เป็นกรรมการบริหารเนี่ยอ๋อคุณถึงกรรมการบริหารที่ต้องพ้นจากการเป็นมีคนที่เป็นส.ส.อยู่ประมาณ5คน5หรือ6คนอีกคนนึงไปเป็นอยู่พรรคเป็นธรรมบองเพราะฉะนั้นก็ไม่นับเพราะฉะนั้นเขามี100 150หรือ151ใช่ไหมก็ต้องเหลือ145อะแล้วงูเห่าอ่ะงูเห่าไม่มีหรอกครับไม่กล้าไปจริงมีเขาอ้างว่ามีอย่างน้อย10รายที่ไปไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่เป็นหนอนดีกว่าหนอนคือไม่เป็นปลวกกับปิงดีกว่าอย่างผมไม่อยากไปใช้คำพันอ่ะคือเป็นปลิงเป็นปลวกหรือเป็นปิงง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเป็นงูเห่านี่มันอาการชัดเกินปลวกมันก็หนีบอยู่แล้วดูดเลือดที่แล้วปลวกนี่มันซอยข้างในมองไม่เห็นนะแล้วค่อยๆดูดเลือดไปแล้วปลิงก็ดูดเลือดเกาะติดเลยเงี้ยใช่ไหมผมว่าง่ายกว่าที่จะไปเป็นงูเห่ามันต้องแผ่พังพรนะต้องเลื้อยอ่ะไอ้นี่ไม่ต้องเลยนอกจากจะต้องใช้ไอ้อะไรสะโขบนะไอ้ที่เขาสเต็กโตสะโขบสเต็กไปส่องไปจ่อถึงจะได้ยินเสียงอ่ะอย่างนี้ไม่ดีกว่าแต่กรณีเขามองว่าถ้าหากเศรษฐาไม่หลุดหรือว่าจะหลุดก็ตามแต่ถ้าปรับครม.ก็ปรับสูตรแล้วนะได้ยินหรือยังว่าพลังประชารัฐกำลังแตกใช่ไหมแล้วก็ประชาธิปัตย์กำลังรอรับการชวนอยู่ใช่ไหมผมไม่ให้ราคาการวิเคราะห์แบบนี้เลยเฮ้ยนี่ผมไปขโมยการวิเคราะห์มาไม่เดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังก่อนคนที่เป็นคนจุดพลุอ่ะชื่ออะไรอะไรมันบ้าใครวะผมถามว่าใครวะผมถามหน่อยว่าใครวะนี่พูดแบบนั้นนะไม่รู้จักเลยไม่มีอยู่ในสารระบบที่ผมรู้จักนักการเมืองเลยเขาเป็นสสเขาเป็นใครไม่สำคัญว่าใครให้เขามาพูดใครให้เขามาพูดใครเป็นคนบอกว่าเอ็งไม่พูดอะไรเลยเหรอวะผมว่ามันสองอย่างนะคุณอาสาหรือเขาสั่งอ่านี่ไงสามารถใช่ไหมไม่สามารถอาสาหรือสามารถสั่งวะสามารถถูกสั่งพร้อมทำตามสั่งทำไมก็ไม่มีอะไรเสียเขาเป็นแค่เสียที่ประทุกเขาเสียตรงไหนไม่เสียที่พรรคคุณมันร่วนเป็นผงซีเมนต์แล้วตอนนี้มันไม่เกาะตัวแล้วมันร่วนมากแล้วนะคุณความขัดแย้งนี่มันได้อยู่ระดับผู้ถูกสั่งมาให้เปิดประเด็นนะข้างบนจริงๆข้างบนระดับบนระดับบ้านป่ากับระดับจันทร์สองล่าเป้าหมายคือเป้าหมายไม่รู้แต่ว่าฝ่ายที่ทำอย่างนี้เป้าหมายคือบ้านป่าเนี่ยบอกไม่ความสำคัญกูเลยเหรอพูดแล้วพูดอีกคุณมีสอสออยู่40คนคุณจะเอาอะไรแล้วผมมีตั้งร้อยกว่าคุณก็ทำไมไม่ให้เกียรติกันเลยไม่เกรงใจกันเลยก็คุณไม่เคยมาเลยนี่เวลาเรียกประชุมไปกินข้าวคุณก็ไม่มาก็คุณมาหาผมหน่อยสิโอ้โหตอนปี2557ใหม่ๆอ่ะได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแหมอะไรจะไปติดกันขนาดนั้นคุณไปบ้านคุณไปฝั่งทนคุณยังไปส่งลูกสาวไปได้เลยอ่ะทำไมมาบ้านป่าไม่ได้ก็มันไม่มีประเด็นน่ะผมก็คุยกับน้องท่านอยู่แล้วอ่ะน้องท่านไม่ได้อยู่น้องก็ส่วนน้องสัว
ใช่ไม่รู้จะท่านคือน้องนี่เราพูดถึงใครวะเนี่ยแต่ว่าน้องไม่อยู่ให้คุยนะที่ฝั่งนะตอนนี้น้องป่วยบ่อยน้องป่วยนายกยังเจอน้องไม่ค่อยเจอเลยแล้วไงคราวนี้ที่คุยธรรมดาที่ว่าคุณมีอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมขอฟังหน่อยดิสูตรของคุณสูตรแสนให้คุณอ่ะขอฟังหน่อยผมขอสูตรของคุณสุทธิชัยก็ว่าไงเผาบ้านป่าเออฮะคาแรกเคลียร์ทิ้งบิ๊กป้อมดึงเฉลิมชัยเสียบนี่เฉลิมชัยคือไอ้ประชาธิปัตย์อ๋อหมายความว่าประชาธิปัตย์มาเสียบมาอยู่ตอนนี้มันมี2กวนโอเคกวนหนึ่งก็คือกวนประชาธิปัตย์ยกเว้นผู้อาวุโส 3-4 คนโอเคโอเคแล้วก็กวนพลังประชารัฐกวนธรรมนัสที่คึกคักมากมีการต่อสายอะไรกันเนี่ยนะนี่แหละแค่นี้แหละคุณก็รู้แล้วว่าไอ้ที่มันภาพข้างนอกมันคืออะไรข้างหลังมันคืออะไรหมายความว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกใช่ไหมเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าถึงแม้จะรอดนะคุณเศรษฐาก็ตอบมาถามว่าตกลงดิจิทัลวอลเล็ตจะทำให้เกิดพายุหมุนจริงไหมถึงเวลาตอนนั้นจะมีปัญหาระหว่างเบิกไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยการประเมินในพรรคสสพรรคเพื่อไทยจำนวนนึงก็ไม่ค่อยแฮปปี้ว่าคะแนนนิยมเอางี้คุณชายผมไม่เข้าใจที่คุณวิสุทธ์พูดหมายความว่าคือผมตัดไปพ่วงเลยนะไม่มีใครเอาไม่มีเอาไม่ว่าจะมาในพักชื่อใหม่ชื่อเก่าอะไรเนี่ยนะกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ไอ้ก้าวไกลไม่ต้องพูดถึงมันจะไม่อยู่ในสมการนี้เรารู้ว่าในสมการนี้มีประชาธิปัตย์ซึ่งมันออกอาการแต่ก่อนหน้านี้อีกอันนึงคือว่าในพักพลังประชารัฐมันมีการสปริตมันมีการแบ่งกลุ่มแต่ชื่อพักมันยังเป็นพักเดิมอย่างเงี้ยเวลาที่จะเลือกนายกใหม่เนี่ยจะโหวตกันแบบข้ามพวกเหรอหมายความว่าของคุณธรรมนัสเนี่ยจะมาอยู่กับเพื่อไทยอีกปีกนึงจะไปอยู่อย่างเงี้ยเหรอทำไมทำไม่ได้คุณจะแปลกใจทำไมอ่ะเออทำไมถึงแปลกใจว่ามันจะเกิดไม่ได้ล่ะในเมื่อคุณเห็นคุณธรรมนัสมานั่งใกล้ชิดกับคุณทักษิณมากกว่าจะใกล้ชิดกับลุงป้อมอ่ะเห็นอาการนี้ไม่ก็ตอนนี้เขาก็เป็นพรรคพลังประชารัฐเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วใช่ถ้าคุณประวิตรจะมาเป็นนายกเนี่ยจะเอาเสียงมาจากไหนอ่ะผมถามหน่อยอ่ะเขาไม่ได้รู้ว่าตัวเลขเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าทำไมไม่มีการส่งไม่เขาต้องมีจำนวนสสที่เกินที่มากจับผนึกได้เกิน250 260สิมันถึงจะเป็นไปได้ความทะเยอทะยานของคนเนี่ยมันบางไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดนะมันต้องมีตัวเลขผมเชื่ออนุทินผมเชื่อคุณอนุทินต้องดูตัวเลขใช่ไหมเราต้องดูตัวเลขใช่ผมว่ามีตัวเลขเออแต่ตัวเลขพลังประชารัฐนะเอามาเลยเอามาเลย40สส40สสบวกได้ตอนนี้มี40คน39คนเป็นสสเขต1คนบิ๊กป้อมเป็นปาร์ตี้ลิสต์ตอนนี้ผมเช็คแล้วเสียงที่เป็นของบิ๊กป้อมอ่ะถ้าต้องโหวตนะมีอยู่4เสียง40สี่เองอ่ะไม่แล้วจะเป็นนายกได้ไงมันอยู่แค่4เสียงอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ฝันไงแต่ว่าผมคิดว่าคือความฝันในหอแดงมันอย่างเงี้ยหอแดงหอแดงคือจะเคลียร์พลังประชารัฐหรือไม่ผมว่าไม่สำคัญนะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่คุณธรรมนัสแกคุมไว้แล้วใช่คุณธรรมนัสเองคุณสันติเองอะไรเหมือนเดิมไม่ผมว่าอย่างนี้นะคือปรับครม.เที่ยวหน้าครับไม่มีพลังประชารัฐอืมใช่แต่ว่ามีกลุ่มธรรมนัสจะก็ดูแล้วอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะมันต้องถูกไล่ออกมันจะเล่นการเมืองน้ำเมาขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันเน่าที่กว่านี้อีกมันเน่ายิ่งกว่านี้แต่ว่าก็ให้ไล่ออกมาเหมือนคราวที่แล้วไงช่วยไล่พวกผมออกหน่อยผมจะได้ที่ไปเหรอไม่ไล่อย่าประเมินความเหม็นเน่าของการเมืองไทยต่ำเกินไปแสนคุณชายเราเคยผ่านเรื่องนี้มาคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่มีความหวังอะไรอยู่แล้วหวังอะไรไม่หวังว่าค่อนข้างจะหดหู่อยู่แล้วนะคุณชัยพูดอย่างนี้นี่มันแทบจะไม่มีบรรทัดฐานเลยอ่ะมันไร้เสียซึ่งบรรทัดฐานทีนี้มันโยงอะไรกับที่คุณทักษิณอยากไปดูไบไหมคุณว่าเออผมยังงงอยู่อะทักษิณทำไมอยากก็งงกันทั้งประเทศผมงงจริงนะคุณทักษิณทำไมอยากไปดูไบลงเหตุผลคืออะไรเรื่องสุขภาพร่างกายไงเขาก็บอกว่าเส้นองค์เส้นเอ็นเรื่องอะไรเขาเจอผมดูละเอียดหน่อยคุณอ่านให้ฟังเนี่ยไปขอศาลไปดูไบใช่ไหมครับเออเขาว่าไปดูไบ1-16สิงหาคมไปพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยนะครับปอดอักเสบระบบหายใจต้องสามรอบปอดอักเสบอ่ะระบบหายใจใช่โควิดหลอดเลือดหัวใจใช่เอ็นไหล่ขวาฉีกขาดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนก็ขอตัวไปรักษาที่ดูไบก็ดีแล้วอ่ะทำไมแล้วก็ดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลเพราะก็ยังเป็น
ก็ยังไม่พ้นโทษอ้าวก็ไปนั่งโทษอยู่หน้าแคมป์ไปได้ไงเออชะปาตดีแล้วไปทำไมหมอไทยนี่เก่งที่สุดนะพวกแกกลับมาถึงนี่ใช่ไหมคุณรู้ได้ไงวะคุณแปลมาจากไหนผมดูแกแข็งแรงไม่คุณแปลมาจากไหนว่าหมอไทยเก่งที่สุดก็ดูคุณทักษิณกลับมาเราเคยได้ยินอย่างนี้ตลอดเข้าหูจริงไม่จริงไม่รู้นะเว้ยแต่ของจริงเลยของจริงพอแกป่วยยิ่งมาเหมือนอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกอ่ะคุณเคยกินอาหารทั้งโลกกันเหรอแล้วรู้ว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกแหมแข็งแรงมากนี่คุณยังเป็นนักโทษอยู่นะครับคุณเนี่ยอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าห้ามชี้หน้าไม่ชี้หน้าไม่ได้ชี้หน้าไม่ได้20ไม่ใช่22สิงหานะคุณถึงจะพ้นโทษนะอยู่ดีๆ10วันที่1ถึง16เนี่ยคุณจะหายไปก่อนเหรอขออนุญาตใครยังผมขออนุญาตศาลไงครับครับคนละคดีไม่เกี่ยวครับคดีนั้นไม่มีการประกันตัวนะครับไม่มีเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับคุณไม่ต้องให้กรมราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวเหรอไม่ใช่ครับคดีม .112 นี่ผมประกันตัวในชั้นศาลไม่มีเรื่องหลักประกันไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับห้ามออกนอกประเทศนะครับก็ผมไปขอไงก็ห้าผมบอกผมก็ไปขออนุญาตศาลไงอ้าวใช่แล้วก็คุณยังเป็นนักโทษที่อยู่ติดคุกนอกคุกอยู่นะครับผมก็ขออนุญาตศาลได้ก็มีเงื่อนไขว่าจะเดินทางไปต่างประเทศต้องไปขออนุญาตผมก็มาขออนุญาตไงครับนะคุณคนละคณะคดีกันทั้งสองอันเหมือนกันครับเพราะศาลก็ศาลเดียวกันนะครับโอ้คุณตุ้ยใจทำไมอย่างนี้ทำไมใจร้ายกับผมอย่างนี้คุณเล่นมั่วแล้วคุณมีอ้างว่านะคุณชายผมต้องไปคุยเรื่องลงทุนในประเทศไทยเป็นกรรมเป็นข้อเป็นกรรมนะคุณจะไปหาใครผมจะไปหาใครก็เรื่องผมอ่ะเอ๊ะไม่ได้ดิจะแอบต่อศาลผมต้องบอกศาลด้วยเหรอต้องบอกไปบอกศาลฮะพบบุคคลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหลายเรื่องที่ขอศาลไปให้เรื่องส่วนตัวคุณนี่คุณขออนุญาตบินไปง่ายๆเลยเหรอเอ้าเฮ้ยก็เรื่องป่วยกับเรื่องเจอคนผมขอแต่ให้ไม่ให้ผมไม่ว่าอะไรนะก็ไม่ให้ผมก็ไม่ไปอ่ะทำไมขอตัวคุณต้องรู้ว่าสามัญสำนึกเนี่ยมันยากมันไม่ได้อยู่แล้วคุณมาท้าทายอะไรเหรอคุณมาทดสอบอะไรเหรอไม่คุณชัยผมใช้เส้นทางปกตินะครับเส้นทางในกระบวนการนะครับเรื่องยื่นเรื่องขออนุญาตศาลไปต่างประเทศมีสิทธิ์ทำได้ครับไม่ได้ได้แต่ไม่ให้ก็เรื่องอีกเรื่องนึงไม่ให้ก็เรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของผมครับผมขออนุญาตผมว่าคุณมีปัญหานะทุกครั้งที่มีผมไม่ได้ใช้เส้นทางธรรมชาติเหมือนปีนะมาอะไรอย่างนั้นคุณจะมาว่าผมได้เนี่ยแต่ผมว่าคุณมีปัญหาหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปเส้นทางธรรมชาติเดือนหน้าอยู่เนี่ยคุณมีปัญหาหนึ่งนะทุกครั้งที่แข่งโอลิมปิกคุณจะเดียวนอกประเทศเรื่อยๆเลยนะต้องถามผมว่าศาลอนุญาตให้ไปดูโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสไหมคุณมีปัญหาแล้วนะเนี่ยไม่ถ้าเกิดผมขออนุญาตไปดูโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสที่ปารีสอาจจะได้เพราะเคยอนุญาตมาแล้วอ่ะแล้วก็หายไปแล้วเอ๊คุณตุ้ยชัยนี่ทำไมอย่างนี้เราต้องมาขอผมก็บอกเนี่ยผมได้รับเชิญเป็นแขกของมาครองโอ้สุดยอดสุดยอดเลยก็ตอนนั้นจีนเชิญนี่ใช่ป่ะโอ้ผมแนะนำนะเนี่ยแกไม่แกพลาดอย่างแกมักจะพลาดเรื่องเล็กๆแบบนี้ถ้าเป็นผมนะผมขออนุญาตจะไปเลยไปตั้งแต่วันแรกที่เปิดเลยนะนี่คุณทักษิณผมแนะนำคุณนะเดี๋ยวผมไม่เอาถ้าคุณเนี่ยโดนแล้วถ้าคุณเนี่ยมีปัญหาจะเรื่องรักษาตัวนะคุณก็ให้หมอที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคนที่ปล่อยคุณกลับบ้านเนี่ยนะออนไลน์วิดีโอคอลไปถึงหมอที่คุณจะพบ2คนเนี่ยนะแล้วคุยกันนะให้เขาปรึกษาหรือกันเราเชื่อเธอว่าเราช่วยกันเชื่อเธอช่วยกันเชื่อว่าแกไปดูแลเรื่องสุขภาพจริงๆช่วยกันเชื่อหน่อยนะเราช่วยกันเชื่อเชื่อกันเชื่อหน่อยไม่งั้นเราไปตั้งคำถามแบบนี้ปวดหัวตายปวดหัวเลยคุณทวีชัยที่ผมเหอะแล้วบ้านเมืองนี้จะไม่มีอะไรตรงกับตะไก่ต่อไปนะถ้าสมมติว่าเรามาตั้งคำถามนี่แสดงว่าคุณสงสัยทุกเรื่องแล้วคุณบริโภคอุปสรรคเป็นมังสาหารเหรอแต่ศาลไม่เชื่อไงศาลว่าไงศาลว่าไงศาลบอกว่าอาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วศาลได้ใช้ที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้ความเห็นเรื่องนี้หรือเปล่ารู้ได้ไงดูใบประวัติเหรอว่าขนาดนี้เมืองไทยก็ผมบอกแล้วว่าผมเคยรักษาที่นู่นผมมั่นใจหมอคนนู้นเวลาคุณไปหาหมอครับคุณเลือกหมอไหมเลือกคุณต้องมีความมั่นใจหมอ A หมอ B หมอ C ถ้าเป็นหมอ A กูไม่ให้ทำกูถ้าเป็นหมอ B กูเชื่อใจเหมือนกันครับแต่ว่าผมตอนที่ผมไปทำบอลลูนนะผมไม่ได้เลือกหมอนะหมอเลือกคุณไม่ผมไม่ได้เลือกหมอหมอว่างหมอคนไหนว่างตอนนั้นก็ทำเลยเพราะตอนไม่ไหวไม่แต่ผมโทรไปหาหมอที่เป็นเพื่อนครับ
พื่อนบอกเฮ้ยมึงต้องเช็คประวัติไอ้หมอคนที่มาทำให้มึงก่อนอะไรเหรอบอกกูก็ไม่รู้จักว่ามึงช่วยเช็คให้กูหน่อยเขาก็เลยเช็คให้บอกเขาเช็คให้โอเคไม่มีปัญหาบอกไม่มีถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีคดีต่างๆคุณก็พูดอย่างนี้ได้แต่คุณดูภายใต้กฎหมายที่ว่าคุณน่ะการเคลื่อนไหวของคุณนั้นเนี่ยถูกควบคุมบาป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 มากบาปไปไหนก็ไปเถอะเหรออย่าไปไหนก็ไปเหรอบาปนะอุทิศใจนะตกลงคุณสรุปว่ามันเกี่ยวกับการเมืองหรือว่านี่คำถามที่ดีกว่าหรือว่าแกอยากไปเที่ยวเออกูว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือแกไปเที่ยวหรือว่านัดกับใครจริงหรือนัดใครจริงๆเออคุณว่าไงแนวถามแทนคุณชัยไม่มีความเห็นเลยว่ะไม่กล้าออกเลยว่ะผิดวิสัยวิสุทธ์นะใช่ผิดวิสัยวิสุทธ์นะถ้าวิสุทธ์เนี่ยถ้าถามความเห็นทางการเมืองเนี่ยพวกอะไร 4-500 อย่างมีเอกสารประกอบด้วยเนี่ยอันนี้ไปไม่ถูกเลยมีบางคนบอกว่าไปไม่ถูกเลยเฮ้ยทำไมมีบางคนบอกว่าสงสัยนัดกับคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าที่ดูไบผมบอกว่าไม่จำเป็นเขาวิดีโอคอลคุยกันได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปมาฮ่องกงสิงคโปร์แล้วแวะมาทางธรรมชาติก็มาสิงคโปร์บ่อยจะตายคุณบอกจะหลบเรื่องกระแสการเมืองก็ไม่ใช่เนาะว่า14สิงหาคุณต้องอยู่ให้กำลังใจคุณเศรษฐาด้วยก็เลยสรุปนะหลังจากที่มีการวิเคราะห์กันทุกวงการคุณชัยสรุปว่าแกอยากไปเที่ยวเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเชื่ออ๋อเหรอจริงเอาง่ายๆอย่างนี้เหรอเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะครับคนอยู่ในห้องพัก6เดือนนะเราเชื่อว่าแกไม่ได้ออกจากห้องพักชั้น14นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกอยู่ในเมืองไทยแกเบื่อแล้วเบื่อแล้วเป็นผมเนี่ยผมก็อยากไปต่างประเทศสัก10วัน20วันนะจริงๆเหมือนกับผมทำรายการมาจะเป็นปีไม่ได้ไปไหนนะผมอยากไปแย่แล้วไม่แต่ได้ยื่นต่อศาลอย่างนี้นะว่าขออนุญาตไปเที่ยวเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายผมว่าโอเคกว่านะโอเคกว่าอ้างเรื่องสุขภาพแต่เขาบอกว่าเวลาเราหมดละเอาเวลาหมดแล้วเหรอสรุปว่าอย่างนี้สรุปว่าเวลาแกอยู่เมืองนอกแกก็ดิ้นจะกลับไทยเวลาแกอยู่ไทยแกก็จะดิ้นไปเมืองนอกนี่คือนิสัยอยู่ไม่อยู่เฉยๆใช่ไหมอันนี้มันเป็นกิเลสเร่าร้อนแต่ไม่ว่ายังไงแกก็ไม่เคยห่างหายจากประเทศไทยนะฮะแล้วก็ศุกร์หน้าพบกันนะฮะรู้ผลครับว่าก้าวไกลจะอยู่หรือจะไปพบกันวันศุกร์หน้าครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast